เอาละครับก็ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนแฟนชาวกาลิน่าองค์เมลจิกันทุกคนเลยนะวันนี้ก็มาอยู่กับผมเทคบอยเนอะเอาละเป็นไงท่านผู้ชมเห็นเปล่ากาลิน่าแบบยังใจเด็ดอ่ะคือแจกมา10ใบนะวันเนี้ยก็อย่าลืมล็อกอินเข้ามาลากันด้วยนะครับผมแล้วเรามาเปิดการ10ใบให้ท่านผู้ชมดูกันไปเลยว่าเขาแจกมาแล้วมันยังจะเกลืออยู่หรือเปล่าหรือมันจะเป็นใบฮีทแบบส่ง SSR มาให้เรานะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยสารทำการรีแล้วมีการแลกตัวทองได้ SSR นะครับผมวันเนี้ยเราไปสุ่มกันดีกว่าว่าเราจะได้ SSR ตัวไหนนะครับผมปะรออะไรอยู่ล่ะไปเลยอ้าวกดลืมกดรับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมไปกดรับแป๊บนึงนะไอ้สัตว์ก่อนที่เราจะไปสุ่มนะครับผมเดี๋ยวเราไม่ให้ CMC ทำนายกันว่าเราดวงวันนี้เราจะเป็นยังไงนะส่วนใหญ่ผมจะนี่ครับดวงไม่ค่อยดีชิบหายละสุ่มดีไปเถอะดวงไม่ค่อยดีเลยช่วงนี้นะครับผมเปิดทีไรดวงไม่ค่อยดีนั่นแหละมา10ใบเดี๋ยวเราไปแลกใบทองแล้วหลังจาก10ใบเนี่ยเราอยากได้เจ้าหญิงคาคุยะนี่ครับผมมีฤทธิ์ทิมทึกมากเลยแต่เราก็บ้องของน้องนั้นจงมาเห็นชี้ขี้โอขึ้นข้างบนแล้วรู้สึกใจคอไม่ค่อยดีเลยท่านผู้ชมจะนานสิมาตัวแรกของเราเป็นน้องดอกหญ้าแล้วก็ตามมาด้วยคนปุ้นหญ้าเลยท่านผู้ชมเขาสื่อเห็นงูใจล่มมึงอาล้วนไหมล่ะอีซาหิวโหยสมมติให้เอ็ดอาบ้างก็ได้คุโรโดจิปะมาลัวลัวคงหมดแล้วท่านผู้ชมคงได้ดาสองตัวเนี่ยนั่นไงคนสวยดาบใดก็ยังคงสวยอยู่เช่นเดิมนะครับผมปาเราไปแลก SSR กันดีกว่าว่าเราจะได้ตัวอะไรเนอะพอแล้วเก็บไว้สุ่มกิจกรรมอื่นบ้างนะนี่ครับผมท่านผู้ชมก็ใช้ทั้งหมด20ตัวทองนะวิธีการได้มาก็คือการเอา SSR 2ตัวที่ไม่ใช้นะครับผมไปแลกสารนะครับผมจะได้ตัวทองเนี่ย10ใบแล้วก็ตัวฟ้าเนี่ย750ใบนะสำหรับใครที่ยังไม่รู้ก็ปะตัวที่อยากได้ตอนเนี้ยที่ผมอยากได้มากๆเลยนะผู้ชมคือคาโชเอที่อยู่ในแพ็คนี้นะคาโชโฟกัสกับยูกิโรจิแค่2ตัวนะที่อยากได้อะเฮ้ยไม่ใช่ดิ3ตัวดิกับคาวยาฮิเมะนะครับผม3ตัวเล่นก็ได้4ตัวมันอยากได้เยอะไปเลยชิบหายก็ตัวที่ผมจะแบนนะครับผมแบบเกลียดมันมากเลยอีกกระจงกับเอ็นมะนะครับผมจะแบนแล้วก็ขออย่าให้ได้ตัวซ้ำนะขอคาโชก็ได้ชูเรนโทจิยังได้เลยอ่ะคือผมจะเล่นตัวเป้าเดียวแหละทีเนี้ยผมจะตีบอสแบบแรงๆไงโยโตมันใช้ไฟนะผมว่าผมจะเล่นทีมที่ไม่ใช้ไฟบ้างนะปะรออะไรอยู่กดไปเลยดีกว่าเออจริงไหมจริงสิขอจะอีกท่านผู้ชมอะไรมันจะสวยได้ขนาดนี้ทำไมแบบคือถ้าผมแบนอันดนอะเอ็นมะมันก็ออกเว้ยเชื่อปะแล้วผมจะเล่นต่อยังไงเนี่ยมีแล้วอันดนอะไม่ต้องมาก็เคลียร์กันไปนะก็เดี๋ยวมาคุยกันหน่อยสำหรับสายปีเหมือนเป็นทางการคุยกันหน่อยก็นี่นะครับผมสำหรับใครที่แบบรู้สึกว่าตัวเองแบบสุ่มได้ตัวน้อยๆนะแล้วเวลาแลกอ่ะไม่ค่อยมีการ์ดฟ้าจริงๆอ่ะไม่ต้องแลกตัวดารุมะ5ดาวก็ได้นะก็ได้นะคือแลกแค่ดารุมะ4ดาวอ่ะ2ตัวต่ออาทิตย์นะครับผมแล้วก็ไปทำดารุมะ5ดาวได้นะครับผมมันจะประหยัดกว่าตั้งเท่าไหร่ถ้าแลกตัวดารุมะ4ดาวมันคือ400ใช่ไหมก็คือ400ต่ออาทิตย์นะครับเก็บไว้แลก400ต่ออาทิตย์ดีกว่าจ่าย 1,200 ครับผมเพราะว่ามันคุ้มกว่ากันคือเราฟาร์มเอาก็ได้อะ4ดาวที่เวลเต็ม1ตัวแล้วเอาดารุมะ4ดาวที่เราแลกไปอัพนะครับผมมันก็คุ้มเหมือนกันนะถ้าใครแบบแต้มไม่เยอะก็เก็บไว้ดีกว่านะครับผมซื้อดารุมะ4ดาวอาทิตย์ละ2ตัวก็พอนะครับผมรีต่อไปคือเฮ้ยยังอาทิตย์ต่อไปยังขายอยู่นะครับสำหรับตัวมังเดนตะเกะใช้ดีอยู่นะท่านผู้ชมแม่งตีรัวๆเลยอ่ะโคตรเด็ดแต่ว่าผมไม่ได้คังวยานี่สิก็เลยแอบแบบน้อยใจนิดนึงตั้งวันที่28นะสาลีครั้งนึงอ่ะผมไม่ดูได้ดาวผมไม่มีตัวไหนที่ผมอยากเล่นเลยอ่ะแต่ก่อนอยากเล่นปลาดุกแต่ว่าเดี๋ยวนี้รู้สึกไม่อยากเล่นแล้วยูโตก็ไม่อยากทำอ่ะผมอยากทำทีมโต้ตอบอ่ะท่านผู้ชมแต่ว่า SSR มันมีเอื้อมหน่วยกับผมชูเทนก็ได้อ่ะทำไมไม่มาเราดามาแค่นี้พอปะ
คนดวงไม่ดีเอาละครับท่านผู้ชมก็จบกันไปสำหรับวันนี้นะคนดวงไม่ดีอย่างผมมันก็ได้แบบนี้แหละซึ่งทำไมต้องเป็นอันดนนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะผมยังมีกำลังใจเต้นเล่นต่ออยู่ตราบใดที่ยังมีคนดูก็ต่อไปผมจะทำคลิปนี้ออกมาท่านผู้ชมสายฟรีเล่นเริ่มเล่นครั้งแรกเนี่ยผ่านดันหลงยังไงนะครับผมก็จะเอาทีมแบบง่ายๆเลยเบสิกเลยนะครับผมมาทำคลิปให้ดูนะครับผมสำหรับคลิปต่อไปเนอะถ้าใครอยากดูก็ลองคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับผมว่าอยากได้แบบทีมประมาณไหนหรือเปล่าคือคุณมีตัวประมาณไหนด้วยแหละเอาจริงๆอ่ะแต่ทุกคนคงทำกระเรียนแล้วแหละมันเป็นหนึ่งในตัวที่อยู่ในทีมดันหลงนะครับผมเป็นทีมง่ายๆเดี๋ยวผมจะมานับเสืออีกรอบนึงนะครับผมหรือใครที่อยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็ลองคอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมไว้เจอกันพาร์ทหน้าครับพาร์ทนี้มันเกลือมากๆเลยขอไปหาหมอแป๊บก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาตลอดนะครับผมบ๊ายบายครับ